สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่26กันยายน2559นะคะวันนี้เรามองเซ็ตอินเด็กซ์จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1480จนถึง1505จุดนะคะโดยรวมแล้วถือว่าตลาดยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามานะคะเซนติเมนต์ในเชิงบวกเนี่ยเริ่มลดลงนะคะโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาภาพรวมของตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ปิดในแดนลบนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยของเรานะคะสะท้อนภาพของอารมณ์ตลาดที่ยังคงผันผวนขึ้นลงตามปัจจัยหลักที่เข้ามากระทบนะคะซึ่งตอนนี้ปัจจัยที่โดดเด่นอาจจะมองในเรื่องของการดิ่งตัวลงของราคาน้ำมันดิบนะคะในตลาดโลกอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเวสเท็กซัสน้ำมันดิบที่เวสเท็กซัสก็ปิดลบลงไปแรงนะคะถึง 4% นะคะเรื่องข่าวการเจรจาระหว่างกลุ่มโอเปกที่จะมีขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นะคะ26ถึง28กันยายนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความคืบหน้านะคะเนื่องจากว่าเรื่องซาอุ กับทางอิหร่านเนี่ยยังไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้นะคะก็ทำให้มองว่าจะเป็นแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีน้ำหนักในตลาดหุ้นเยอะนะคะในตลาดหุ้นไทยนะคะในส่วนของการฟื้นตัวถ้าจะมีขึ้นในระหว่างทางเรามองว่าน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดหลังจากที่มีการดีดตัวฟื้นขึ้นมาได้ประมาณสัก2ใน3ของที่ปรับตัวลดลงจากการปรับฐานในช่วงต้นเดือนไปกว่า140จุดนะคะก็ดีดตัวขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งในขณะที่แฟกเตอร์ที่จะผลักดันให้ฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่องเนี่ยแรงๆยังคงไม่ค่อยมีถึงแม้ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะของไตรมาสที่3ก็อาจจะมีมองเรื่องของการทำราคาปิดบัญชีหรือว่า window dressing อยู่บ้างนะคะแต่ว่าจากสถิติที่เก็บรวบรวมมาเนี่ยพบว่าการทำ window dressing ในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะฉะนั้นมองโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของการทำราคาปิดบัญชีค่อนข้างต่ำนะคะเพราะฉะนั้นแรงส่งของตลาดเนี่ยมองว่าอาจจะมีไม่ค่อยเยอะเล่นกันอีกทีน่าจะเป็นเรื่องของ earning season นะคะซึ่งก็คงจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะอาจจะเริ่มมีการ preview นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์เรื่องของกำไรนะคะของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่3นะคะตรงนั้นอาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าในระหว่างทางอีกสัก 2-3 สัปดาห์ที่ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เข้ามาส่วนปัจจัยเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นปัจจัยที่ต้องน่าระวังแล้วก็ยังไม่ได้มีความหวังในเชิงบวกนะคะทั้งภายในภายนอกเพราะฉะนั้นก็มองว่าอัพไซด์ที่ขึ้นไปค่อนข้างจะจำกัดนะคะของเซตในขณะที่ในทางกลับกันเนี่ยเรื่องของดาวไซด์ที่จะมีการปรับลดลงมาเนี่ยน่าจะระวังมากกว่านะคะความเสี่ยงทางลงน่าจะมีมากกว่าถ้ามีปัจจัยอะไรเข้ามากระทบเพราะว่าตลาดค่อนข้างอยู่ในภาพที่เปราะบางอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เทรดดิ้งบนความระมัดระวังนะคะเรายังให้รักษาพอร์ตระยะสั้นไว้ไม่เกิน 30% อยู่นะคะก็จับตามองสำหรับแนวรับนะคะ 1,480 ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสได้เห็น 1,450 ลงไปอีกนะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นนะคะ AOT MTLS SPA Home Pro แล้วก็ iTech นะคะส่วนหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานซ์นะคะ ABC นะคะ PIMO นะคะ YOSA นะคะติดมีโอกาสติดอีก3ตัวให้จับตามองหุ้นติดชาร์ตนะคะนำเสนอหุ้นเพิ่ม1ตัวคือ TACC ให้น้ำหนักการลงทุน2ดาวนะคะเข้าซื้อที่ 8.55 รอทำกำไร 8.95 แต่ขาดทุน 8.30 นะคะตัวนี้คาดการณ์ในเชิงพื้นฐานครึ่งปีหลังเนี่ยจะดำเนินการดำเนินงานในยามดีนะคะจากสินค้าเดิมที่มีการขยายสาขาตาม 7-11 นะคะรวมถึงสินค้าใหม่ที่จะเริ่มขายนะคะตั้งแต่ปลายกันยายนเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งต่อการดำเนินงานนะคะก็ให้เข้ามาเก็งกำไรสำหรับ TACC ส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะทั้งในส่วนของเบนะคะแม็กกรุ๊ปนะคะบิวตี้แล้วก็ตัว SVI ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้จะเป็นเท่านี้สวัสดีค่ะ